สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังเกมเจลีก1ที่คอนซาโดเลซัปโปโรที่นำทัพโดยชนาธิปสงกรานต์สินเปิดบ้านพ่ายให้กับทีมจ่าฝูงสุดแกร่งอย่างคาวาซากิฟรอนทาเล่ไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์1ประตูต่อ6ซึ่งหลังความปลาชัยในลีกเป็นเกมที่3ติดต่อกันของซัปโปโรในครั้งนี้แฟนบอลของพวกเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกนี้ได้มากล่าวว่านี่มันเป็นปีที่3สำหรับฟุตบอลของมิชาที่ซัปโปโรแล้วแต่ว่าเราดูจะยังไม่เข้าใจแท็กติกกันจริงๆเพราะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเรานั้นเล่นฟุตบอลในแบบซุปเปอร์แอคเรสซีฟแต่ว่าเราก็ยังต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นอย่างเจโบชนาและก็ลูคัสเป็นอย่างมากส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์กึ่งประชดประชันถึงการเปลี่ยนตัวที่ไม่ค่อยจะตรงกับตำแหน่งของโค้ชมิชาในเกมนี้ครับว่าถ้าเปลี่ยนตัวกันแบบนี้โคจิโร่กับกวินก็น่าจะถูกส่งไปยืนเป็นกองหน้าเลยนะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่มาจากแฟนบอลทีมอื่นที่เป็นแฟนบอลของทีมคาชิวะที่ได้ชมเกมนัดนี้ครับโดยเขาได้มากล่าวว่าช่องว่างระหว่างทั้งสองทีมนี้มันกว้างมากแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นเกมที่ดีนะถ้าเราได้ชนะมาอยู่กับคาชิวะเกมบุกของเราน่าจะแข็งแกร่งที่สุดเลยส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงจังหวะลุ้นทำประตูของชนาธิปในเกมนี้ว่าเกมนี้มันอาจจะมีทิศทางที่แตกต่างไปถ้าลูกยิงของชนามันเป็นประตูเช่นเดียวกับแฟนบอลคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าถ้าลูกยิงของชนานั้นเข้าสกอร์มันก็น่าจะเป็นสัก2ประตูต่อ4ส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงประตูที่ซัปโปโรทำได้ในเกมนี้ว่าประตูเดียวของทีมซัปโปโรมาจากการตวัดบอลของชนาธิปไปให้กับเจโบจบด้วยเท้าซ้ายนี่คือปีศาจคามินาริใช่หรือไม่ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมด้วยว่าชนาธิปผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าเมื่อชนาธิปผ่านบอลไปถึงเจโบมันก็เป็นสกอร์ในทันทีส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวถึงประตูนี้อีกว่าขอบคุณเจโบทรอยชนาธิปก็ยังคงเยี่ยมส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มองว่ามันยอดเยี่ยมทั้งชนาธิปและเจโบทรอยส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงแผนการเล่นของทีมว่าหากคุณใช้หน้าเป้า1ตัวและหน้าต่ำ2ตัวจำนวนในการบิวอัพเกมจะลดลงบทบาทของชนาธิปมันดูคลุมเครือส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์หลังความพ่ายแพ้ของทีมรักในเกมนี้ว่าชนาธิปและโคไมอิถือว่าเป็นหน้าต่ำระดับท็อปของเจลีก1เลยแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่าลูคัสนั้นมีโอกาสที่จะถูกโกเบแย่งตัวไปมันจึงเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดของซัปโปโรเพราะว่าชนาธิปเองก็เล่นไม่ค่อยออกนักในช่วงหลังส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชมครับว่าลูกผ่านแบบวันทัชของชนาธิปมันน่าทึ่งในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ได้มากล่าวว่าลูกยิงชนคานของชนาธิปมันช่างน่าเสียดายจริงๆส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่เป็นเหตุผลให้เรามีช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการที่ชนาไม่สามารถช่วยอะไรได้มากเป็นเพราะว่าเขาไม่มีคนที่มีเซนส์ในเรื่องระยะห่างและก็การยืนตำแหน่งที่ดีอยู่รอบตัวเมื่อเขาได้บอลเหมือนกับเจโบส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ได้มากล่าวถึงจังหวะสำคัญในช่วงครึ่งเวลาแรกว่าจังหวะยิงประตูของชนาธิปมันน่าเสียดายโมเมนตัมของเกมมันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนถ้ามันเป็นประตูเพราะว่าเราจะสามารถเล่นต่อแบบไม่เกรงกลัวเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มองว่าซัปโปโรอาจจะกลับมาได้ถ้าชนาธิปยิงเข้าในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมคาวาซากิฟรอนทาเล่ก็ได้มากล่าวถึงจังหวะนี้เช่นเดียวกันโดยเขาได้มาคอมเมนต์ว่าลูกยิงของชนาธิปนั้นอันตรายเลยต้องขอบคุณที่ข่านยังอยู่ข้างผู้รักษาประตูของเราส่วนแฟนบอลคนถัดมานี่ก็ได้มากล่าวว่าลูกยิงนี้ของชนาธิปมันทำให้ผมนึกไปถึงการยิงของแลมพาร์ดแต่ว่ามันไม่เข้าประตูในครั้งนี้ส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็มีความคิดเห็นต่อจังหวะนี้ว่ามันจะเป็น1ประตูที่เจ๋งเลยถ้าเขายิงเข้า
ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมคาวาซากิฟรอนทาเล่นั้นได้มากล่าวถึงนักเตะไทยของเราว่าชนาธิปนั้นน่ากลัวส่วนแฟนคาวาซากิคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมครับว่าชนาธิปและโคไมอิเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีมากเลยในขณะที่แฟนทีมเยือนคนถัดมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่าผมคิดแบบนี้อยู่ทุกๆปีผมต้องการชนะส่วนแฟนบอลคนต่อมานั้นได้มาคอมเมนต์ว่าทุกครั้งที่ผมดูซัปโปโรแข่งผมจะต้องทวีตเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของชนาธิปเพราะว่าเขานั้นน่าทึ่งส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงการเล่นของทีมรักในเกมนี้ว่าการเคลื่อนที่ของเราสามารถทำได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งเวลาแรกแต่ว่าเราก็จะไม่สามารถทำประตูได้จากการที่มีการเคลื่อนที่ที่ดีเท่านั้นและด้วยที่ชนาธิปโดนอ่านและก็ศึกษาจากคู่แข่งเขาก็เหมือนอยู่ในพื้นที่แห่งการถูกล่าส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าผมผิดหวังมากในการชมเกมที่ซัปโปโรแข่งกับคาวาซากิคุณเหนื่อยกันบ้างไหมกับการที่ต้องเห็นแต่เกมที่ละหลวมมีแค่ชนาธิปเท่านั้นที่เฉิดฉายในเกมที่น่าเบื่อนี้มาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลท่านสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มากล่าวเสริมอีกว่าถ้าชนาอยู่ในทีมระดับท็อปในเจลีก1ผมคิดว่าเขาจะต้องได้เป็นหนึ่งในผู้เล่น MVP ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นที่เป็นวันหลงหลังเกมเจลีกระหว่างคอนซาโดเลซัปโปโรและคาวาซากิฟอนทาเล่ที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีตรงจุดไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ